สรรพคุณของชาใบหม่อนไม่ธรรมดาเลยนะคะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลดความดันโลหิตลดไขมันเลวและยังช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยนะคะวันนี้เราก็จะพามาทำชาใบหม่อนไว้ดื่มเพื่อสุขภาพกันนะคะให้นำใบหม่อนประมาณ 5-6 ใบต้มกับน้ำเดือด1ลิตรต้มเดือดประมาณ 10-15 นาทีนะคะชาใบหม่อนมีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยลดความดันโลหิตช่วยลดระดับไขมันเลวในเลือดให้ลดลงและก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระในใบหม่อนมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยนะคะวิธีการดื่มนะคะให้ดื่มหลังอาหารเช้ากลางวันและก็เย็นติดต่อกัน3เดือนไขมันเลวในเลือดก็จะลดลงน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตก็จะลดลงเช่นเดียวกันนะคะประโยชน์ดีๆแบบนี้ไปหามาต้มดื่มกันนะคะ